สูตรและฟังก์ชันในการสร้างเกม Microsoft Excel ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับความหมายของคอลัมน์และของแถวค่ะจากตัวอย่าง A3 หมายถึงคอลัมน์ A แถวที่3สำหรับสูตรในการให้คะแนนใช้ฟังก์ชัน IF ซึ่งการให้คะแนนจะมี2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเมื่อคำตอบเป็นตัวเลขเช่น if ในวงเล็บ A5 เท่ากับ6,1,0นั้นหมายความว่าถ้าคอลัมน์ A แถวที่5หรือเซลล์ A5 เท่ากับ6ให้คะแนน1แต่ถ้าไม่ใช่ให้คะแนน0แบบที่2เมื่อคำตอบเป็นข้อความเช่น if ในวงเล็บ B3 เท่ากับ good,1,0หมายความว่าถ้าคอลัมน์ B แถวที่3หรือเซลล์ B3 เท่ากับ good ให้คะแนน1แต่ถ้าไม่ใช่ให้คะแนน0ค่ะซึ่งทุกคนจะสังเกตได้ค่ะจากตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างนี้เมื่อคำตอบเป็นตัวเลขและคำตอบเป็นข้อความข้อสังเกตของการใช้สูตรในการให้คะแนนนั่นคือเมื่อคำตอบเป็นข้อความเราจะค่อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดแต่ถ้าเมื่อคำตอบเป็นตัวเลขไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะคะสูตรในการหาผลรวมคะแนนฟังก์ชันซัมจะสังเกตได้ว่าการใช้สูตรของโปรแกรม Microsoft Excel นั้นจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนำหน้าเสมอไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน if หรือฟังก์ชัน sum ค่ะจากตัวอย่างแรกเท่ากับ sum A5 ต่อ D5 หมายถึงรวมคะแนนตั้งแต่เซลล์ A5 จนถึงเซลล์ D5 ตัวอย่างที่2เท่ากับ sum ในวงเล็บD5, D10, D15, D20 หมายความว่ารวมคะแนนเฉพาะเซลล์ D5, D10, D15 และ D20 อีกกรณีหนึ่งหากเราไม่ใช้เครื่องหมายซัมและไม่ใช้ข้อมูลในวงเล็บเราจะใช้วิธีการเขียนสูตรด้วยการใช้แค่เท่ากับเลือกเซลล์ D5 บวก D10 บวก D15 บวก D20 แทนค่ะความหมายก็เช่นเดียวกันคือรวมคะแนนเฉพาะเซลล์ D5 D15 D20 เป็นต้นนะคะตัวอย่างสุดท้ายคือการใช้ตัวอย่างสุดท้ายเท่ากับชีส2เครื่องหมายตกใจ D5 บวกชีส3เครื่องหมายตกใจ G5 หมายความว่าเป็นการรวมชีสแต่ละชีสเข้าด้วยกันค่ะคือรวมคะแนนจากชีส2เซลล์ D5 รวมกับคะแนนจากชีส3เซลล์ G5 ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะได้ไปเรียนรู้ในการใช้โปรแกรมจริงๆอีกครั้งนึงค่ะจากบทต่อไปสูตรในการให้แรงเสริมและกำลังใจใช้ฟังก์ชัน if เช่นเดียวกันค่ะจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเราจะใช้เครื่องหมายคอมม่าขั้นในแต่ละ if นะคะแล้วก็ขั้นในแต่ละข้อความค่ะความหมายก็คือถ้าเซลล์ A3 มีคะแนนเท่ากับ5ให้ปรากฏข้อความยอดเยี่ยมถ้าเซลล์ A3 มีคะแนนเท่ากับ4ให้ปรากฏข้อความดีมากถ้าเซลล์ A3 มีคะแนนเท่ากับ3ให้ปรากฏข้อความดีถ้าเซลล์ A3 มีคะแนนเท่ากับ2ให้ปรากฏข้อความพอใช้และถ้าเซลล์ A3 มีคะแนนเท่ากับ1ให้ปรากฏข้อความปรับปรุงในกรณีนี้ทุกคนจะสังเกตได้เลยนะคะว่าข้อความนั้นจะต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศค่อมไว้ฟังก์ชัน if ซ้อนฟังก์ชัน if นั้นนะคะเท่ากับ if แรกวงเล็บเปิดแล้วก็เป็น A3 เท่ากับ5ก่อนจะถึงข้อความให้เราคอมม่าก่อน1ครั้งค่ะเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วก็คอมม่าปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงเริ่มต้น if ใหม่อีกครั้งแล้วใช้วงเล็บเปิดอีกครั้งค่ะพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้วงเล็บปิดตามจำนวนวงเล็บเปิดค่ะ
จะสังเกตว่าเรามีวงเล็บเปิดกี่ครั้งช่วยกันนับนะคะวงเล็บเปิดมีทั้งหมด1 2 3 4 5ฉะนั้นเราจึงต้องใช้วงเล็บปิดทั้งหมด5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5และนี่ก็คือการใช้สูตรในการให้แรงเสริมและกำลังใจค่ะ